สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะในแง่ของการป้องกันโรคค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบล่วงหน้าก่อนสัมผัสโรคค่ะค่ะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อทางระบบประสาทที่ร้ายแรงถึงชีวิตนะคะเมื่อมีอาการแล้วไม่มีทางรักษาเชื้อจะอยู่ในน้ำลายของสัตว์ติดต่อสู่คนทางบาดแผลพาหะนำโรคคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญคือสุนัขและแมวนะคะ 99% ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะเกิดจากสุนัขกัดพบมากในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้1คนในทุกๆ9นาทีนะคะและพบว่า 40% ของผู้ป่วยเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า15ปีประเทศไทยเองเนี่ยประมาณการว่าอาจมีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนมากถึง 600,000 รายต่อปีนะคะแม้ว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตไม่มีการรักษาแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนค่ะในปัจจุบันมีการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าแบบก่อนสัมผัสโรคซึ่งสะดวกเพราะให้เพียง2ครั้งห่างกัน7วันมีวิธีการให้2แบบคือวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะฉีดครั้งละ1เข็มเข้าในชั้นกล้ามเนื้อทั้งหมด2ครั้งห่างกัน7วันหรืออีกแบบนึงคือฉีดเข้าในผิวหนังที่ต้นแขนครั้งละ2เข็มห่างกัน7วันเช่นกันค่ะวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมีผลข้างเคียงไม่รุนแรงนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงเฉพาะที่ได้บ้างเช่นปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่พบเพียงแค่ร้อยละ10ถึง15หรือถึง25เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแนะนำให้ฉีดทุกคนนะคะกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างกลุ่มเสี่ยงจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการที่สัมผัสเชื้อโดยตรงจะต้องฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคและตรวจวัดภูมิคุ้มกันทุกๆ 1-2 ปีนะคะกลุ่มที่2กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางคือสัตวแพทย์ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มนี้แนะนำให้ฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคและตรวจระดับภูมิคุ้มกันทุก2ปีค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มเสี่ยงน้อยนะคะคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือมีสุนัขซ่อนจัดมากหรือแม้กระทั่งเด็กหรือว่าผู้ที่มีเลี้ยงสุนัขแมวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยแนะนำให้ฉีดวัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรคแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราได้รับวัคซีนแบบล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยเมื่อเราโดนสุนัขกัดข่วนนะคะหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆที่เป็นพาหะนำโรควิธีการรักษาจะแตกต่างออกไปคือต้องทำความสะอาดแผลตามปกตินะคะแต่ว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องของการฉีดอิมมูโนโกลบูลินเข้ารอบบาดแผลแล้ววัคซีนที่เราต้องฉีดนั้นเนี่ยจะฉีดเป็นเพียงแค่เข็มกระตุ้นค่ะปริมาณ 1-2 ครั้งเท่านั้นนะคะโดยถ้าหากได้รับวัคซีนมาไม่เกิน6เดือนฉีดเพียงแค่ครั้งเดียวมีฉีดได้ทั้งเป็นวิธีการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าฉีดเข้าในชั้นผิวหนังนะคะแต่ถ้าหากว่าได้รับวัคซีนมาเกิน6เดือนจะฉีดจำนวน2ครั้งที่วันที่0แล้วก็ในอีก3วันถัดไปค่ะหรือมีอีกวิธีการนึงซึ่งสะดวกมากคือการฉีดเข้าผิวหนังครั้งเดียวนะคะแต่ว่าจะต้องฉีดถึง4จุดสะดวกแต่ว่าเป็นวิธีที่สะดวกแต่ว่าจะมีปฏิกิริยาจากวัคซีนเช่นปวดบวมแดงได้มากกว่าค่ะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายลักษณะเป็นผงแห้งละลายน้ำเมื่อใช้ปริมาณหลังจากผสมเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อค่ะอาจจะเป็น 0.5 ซีซีหรือ1ซีซีมีหลายแบบหลายยี่ห้อตามแต่แล้วแต่โรงพยาบาลเลือกใช้นะคะค่ะก็เรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบล่วงหน้าก่อนสัมผัสโรคก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ